สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งสัปดาห์นี้ 11-17 ธันวาคม 2566 เฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้ได้แก่คุณที่เกิดราศีธนูราศีมิถุนและราศีเมษครับชาวราศีธนูโดดเด่นในเรื่องงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารยืนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและโชคลาภด้วยครับจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์และดาวอังคารจะมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆด้วยครับถ้ามีโอกาสชาวราศีธนูทำบุญกับผู้สูงอายุทำบุญกับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุตามมูลนิธิต่างๆตามโรงพยาบาลเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับชาวราศีมิถุนเฮงยืนหนึ่งเรื่องอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบันเทิงงานด้านบริการและธุรกิจโลจิสติกธุรกิจขนส่งช่วงนี้มีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆรับทรัพย์ร่ำรวยครับช่วงปลายสัปดาห์ยังโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภและการเงินตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่17ธันวาคมด้วยครับผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคมาให้ชาวราศีมิถุนในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับมีโอกาสทำบุญกับเด็กพิการเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับเฮงยืนหนึ่งอีกหนึ่งราศีคือชาวราศีเมษครับการสอบการแข่งขันโดดเด่นเป็นพิเศษธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์รับทรัพย์แน่นอนครับและยังมีข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และครอบครัวอีกด้วยใครโสดมีโอกาสดีๆที่จะพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้วันที่12วันที่17ต้องระมัดระวังเรื่องของหายรวมไปถึงบาดแผลจากของมีคมต้องดูแลการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยนะครับชาวราศีเมษมีโอกาสทำบุญทุนการศึกษาบริจาควัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับมารับพลังบวกดีๆที่นี่ครับวัดเกตชัยโยจังหวัดอ่างทองมาอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์หลวงพ่อพระพุทธพิมพ์และได้มาถวายสังฆทานด้วยครับสำหรับการถวายสังฆทานนั้นถือว่าเป็นทานบารมีที่มีอานิสงส์มากเพราะไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุหรือสงฆ์รูปใดครับตามประวัติที่กล่าวมาวัดเกตชัยโยนั้นสร้างขึ้นในพุทธศักราช 2300 ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาครับและในสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้เดินทางมาที่แห่งนี้และได้สร้างพระองค์ใหญ่ขึ้นณที่แห่งนี้ครับหลังจากมีการก่อสร้างพระวิหารคุมองค์พระโตก็ทำให้องค์พระโตนั้นชำรุดแล้วก็ปรักหักพังทลายครับจึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่ขึ้นและได้ชื่อว่าพระพุทธพิมพ์ซึ่งเราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้มีโอกาสมาที่วิหารริมน้ำและวิหารพระพุทธพิมพ์สวดชินบัญชรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับแล้วไปรับพลังบวกดีๆต่อกันที่ฮ่องกงเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีเฮงสักการะ5เทพเจ้ามังกรณศาลเจ้า5เทพเจ้ามังกรห้องใต้ดินวัดหวังต้าเซียนรับพลังบวกดีๆเปิดมิตรปิดศัตรูเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีมีชัยที่วัดแชกงซ่าถิ่นและแชกงไส้กงครับ าวโจสันครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านวันนี้พามารับพลังบวกแบบเพ่งยืนหนึ่งที่นี่ครับที่ศาลเจ้าแม่นำชุงและศาลเทพเจ้าห้ามังกรที่วรรณอุทยานแห่งชาติปาดซินเล้งเหนือสุดของฮ่องกงชิดติดกับเมืองเซินเจิ้นครับต้องขอบคุณแอนโทนีไดไกด์มหัศจรรย์และแอนเจิลด้วยนะครับเพราะเป็นผู้ที่พาพวกเรามาอันซีนฮ่องกงเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีชิวรับปีเฮงในปีมังกร 2567 นี้ครับเราเข้าไปด้านในสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าห้ามังกรด้วยกันครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับเราก็จะได้มาเจอองค์ประธานของศาลเจ้านี้ก็คือองค์เจ้าแม่ทับทิมหรือว่าทิมเห่าหรือองค์หมาโจ้นั่นเองครับอธิษฐานจิตฟ้าต่อดินดินต่อน้ำฟ้ารับรู้ดินรับฟังสวรรค์รับทราบฟ้าปกป้องดินคุ้มครององค์หมาโจ้อำนวยพรอธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยไหว้ฟ้าดินเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินลงไปด้านล่างครับไปขอพรห้าเทพเจ้ามังกรด้วยกันครับแล้วเมื่อลงมาถึงด้านล่างนะครับเราก็จะพบกับสามเทพเจ้ามังกรทั้งห้าครับองค์แรกองค์ประธานเทพเจ้ามังกรสวรรค์เทียนครับองค์ต่อไปก็คือเทพเจ้าแห่งทะเลมหาสมุทรตะวันออกเทพเจ้าแห่งทะเลมหาสมุทรทางทิศใต้ตรงหลากฝั่งด้านนู้นคือเทพเจ้าแห่งทะเลทางด้านทิศตะวันตกนะครับไส้นะครับและนี่ก็คือเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรและท้องทะเลทางทิศเหนือปักนั่นเองครับทั้ง5พระองค์นี้ถือเป็นเทพเจ้าประจำปี 2567 ประจำปีมังกรก้านฟ้าธาตุทองกิ่งดินธาตุไม้มาที่ฮ่องกงต้องมาที่นี่ครับศาลเทพเจ้าห้ามังกรและศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือทินเห่าแห่งนำชุงครับด้านหน้าจะมองเห็นท้องทะเลเหนือหรือผู้ที่รวบรวมทะเลและมหาสมุทรไว้ด้วยกันรวมไปถึงหมู่เกาะที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับถือเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่ดีด้านหลังเราจะเห็นทิวเขายาวจริงๆแล้วเป็นเมืองเซินเจิ้นนะครับโอบล้อมซ้ายมังกรเขียวขวาเสือขาวที่เราเห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เห็นนกกระเรียนนกกระสาที่อยู่นี้นะครับเพราะว่าอยู่ในอุทยานแห่งชาตินั่นเองครับมาอธิษฐานจิตขอพรต่อเทพเจ้ามังกรทั้งห้าให้เราผ่านพ้นปีมังกรไปได้อย่างรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยล่มเย็นเป็นสุขยืนหนึ่งครับเช็คดวงยืนหนึ่งคทาพามู EP นี้ขอขอบคุณ PT แม็กมีแม็กมูขับซิดเที่ยวไทยรับพลังบวกมูแล้วหิวใจหน้าใสด้วยดร.จิวมูเสริมบารมีซื้อของถูกคุณภาพดีได้ที่ Big C ไม่มีอโรนที่โซนเพื่อนพาเพื่อนไปมูกับฮานามิครับใครๆก็บินได้กับ Air Asia Air Asia Super Appออกมูทั่วกรุงเรียกรถ Air Asia Rise พบกันใหม่ทุกเช้าวันจันทร์กับเช็คดวงยืนหนึ่งสวัสดีครับ